บอกว่าหลายหลักทีเดียวจริงไหมหลายหลักนี่เท่าไหร่ของก้าวอ่ะก้าวว่าปกติมากก้าวแบบธรรมดามากเพราะว่าก้าวก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแบบขนาดนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเอาพอดีพอดีดีกว่าเราจะแบบว่าได้แบบว่าได้ทำงานและมีประสบการณ์เยอะๆอะไรเงี้ยมีขึ้นกว่าปีก่อนไหมไม่นะหนูว่ามันก็เท่ากับแบบเท่ากับที่เคยรับมาอะไรเงี้ยปกติมากเลยก็เป็นเรทปกติที่เรารับใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้คือตัวเรียนของเราว่าหรือว่ายังมีพวกเรียนอะไรอีกไหมก้าก็มีเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ก็แบบเหมือนมีเดนทีนค่ะมีแบบโอลิน่ามีแบบว่าก็มีที่ยังไม่ออกก็มีอยู่ปีนี้มีพรีเซนเตอร์เยอะขึ้นไหมอาจจะเป็นเพราะแบบได้มีโอกาสแบบผ่านที่จะสารบ่อยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะเห็นอะไรเงี้ยบ่อยอะไรเงี้ยก็แบบเออคนนี้น่าจะนอกแบบเหมือนเป็นแบบจิตวิทยาแบบโดนบังคับโดนลูกค้ามันเหมือนเราไปบังคับลูกค้าอะไรเงี้ยเรียกว่าอะไรอ่ะแบบภาพลวงตาเงี้ยจะมาโกยจะแม่พรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้ของใครหลายคนเลยไหมอุ้ยก็หนูว่าเวลาที่เขาคัดพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าเขาต้องดูหลายๆอย่างด้วยแหละว่าเออคนนี้แบบเป็นโปรดักต์ยังไงกลุ่มโปรดักต์ของพี่ๆเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่าคนก็มองว่าช่องให้หนูว่าเรากระแสดอกไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยดังเปรี้ยวเหมือนกับฮอร์โมนช่วยกันได้ที่เราแบบคอสคุณหรอมีงานติดต่อกันรู้สึกไงบ้างครับจริงๆหนูไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าหนูว่าทำงานทุกวันแล้วก็เรียนทุกวันหนูก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกดรอปหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะหนูไม่ได้ออกอีเวนต์มากกว่าเพราะว่าเราไปเน้นแบบเรียนเพราะว่าเรียนปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งอีเวนต์ไม่ทันอย่างอีเวนต์อย่างเงี้ยก็แบบ6โมง5โมงอะไรเงี้ยแล้วหนูเลิกเรียน4โมงเงี้ยกว่าจะแต่งหน้าทำผมกว่าจะไปถึงงานรถก็ติดอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รับดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ไปไม่ทันแล้วก็จะกลัวเขาแบบเออเดี๋ยวมาสายนู่นนี่นั่นทำงานเขาพังอีกอะไรเงี้ยถ้าจะแบบรับอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยเป็นทุ่มอัพอะไรเงี้ยหรือว่าวันที่ว่างๆไปเลยซึ่งวันที่ว่างๆไปเลยเราก็จะไปทำอย่างอื่นมากกว่าจะแบบไปรับงานอย่างอื่นมากกว่าเพราะเราไม่ได้เห็นทางหน้าจอที่เราแบบเกี่ยวใช่อาจจะแบบใช่เพราะว่าอาจจะแบบคนไม่ได้เห็นในทีวีบ่อยเพราะว่าตอนนี้แบบฮอร์โมน2มันก็จบไปสักพักแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีซากะใช่ซากะสเตย์นะคะคือเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยทางช่องหลายแอปพลิเคชันซึ่งก็ไม่ได้ฉายทางทีวีอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็หนูว่าถ้าคนที่อยู่ในโซเชียลก็น่าจะรู้จักซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์ไหมที่คนมองว่าเราไม่ได้ดังเต้นตั้งเหมือนแต่ก่อนเลยโอ้ยหนูไม่ซีเรียสนะเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ยังทำงานอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่างานเราก็ไม่ได้ดรอปลงอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นงานที่มันเพิ่มไปส่วนอื่นมากกว่าอย่างเช่นพรีเซนเตอร์โฆษณาแบบหรือว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยเออใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราเคลียร์เรื่องเรียนลงตัวอย่างนี้เราจะเลือกรับอีเวนต์ให้มากขึ้นไหมครับถ้าหนูเรียนน้อยวันลงหนูก็จะรับอีเวนต์แล้วนะ แต่หนูแบบเรียนเยอะมากค่ะเหมือนเราเรียนเศษศาสตร์เนี้ยใช่ไหมเราเรียนแบบ 4-5 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเมคอัพคลาสนู่นนี่นั่นซึ่งแบบเราเอาตรงนี้ให้รอดก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีละอย่างตอนนี้ก็พุ่งไปการเรียนว่าจะหวังเกียรตินิยมใช่แอบหวังแต่มันก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นหรอกค่ะก็คือเหมือนเราแอบหวังมากกว่าเพราะว่าเหมือนเกรดเรามันค่อนข้างจะแบบขึ้นได้แล้วถ้าเราขึ้นได้เราสู้อีกนิดนึงแล้วมันก็น่าจะถึง 3.2 นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองฮึดสู้มากกว่าค่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ตกเลยค่ะแสดงว่าเราต้องคว้าเกียรตินิยมมาให้ได้ก็เนี่ยนอนดึกมากเลยอ่ะใช่ค่ะหนังสือทุกวันอ่านหนังสือทุกวันค่ะนี่ไปสอบต่ออีกอีกนานไหมอ๋อประมาณ2ปีค่ะใช่จบทันพร้อมรุ่นใช่ไหมครับพร้อมค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแบบเหมือนหลักสูตรหนูอย่างเงี้ยค่ะมันจะ3ปีครึ่งค่ะพี่พอ3ปีครึ่งเนี่ยเพื่อนก็จะแบบจบ3ปีครึ่ง3ปีครึ่งเราเนี่ยแหละค่ะจบ4ปีเพราะว่าเราทำงานเนี่ยค่ะเราจะแบบอาจจะช้ากว่าเพื่อนตัวนึง2ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตามคิดคือเป็นเพราะว่าต้องแบบว่าผ่านมาเรียนเยอะมากพี่มอสเรื่องหัวใจไม่มีให้คิดแล้วโอ้โหก็เราไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบเรื่องความรักมากคือหนูแบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเรามาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบเราทำอาชีพนักแสดงใช่ไหมคะเราก็ต้องโฟกัสว่าแบบงานนี้ต้องทำให้ดีที่สุดเราก็ค่อยๆรับโปรแบบทีละโปรเจกต์ไม่ใช่ว่าเรารับแบบ2เรื่องพร้อมกันแล้วเราเรียนด้วยอย่างเงี้ยมันหนูว่ามันไม่ไหวแล้วก็งานก็จะออกมาไม่ดีด้วยค่ะเราค่อยๆรับแล้วก็งานชิ้นนั้นให้มันแบบดีไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใครก็ชื่นชมเลยครับโซ่ตอนนี้โอ้ยก็คุยอยู่นะก็คุยอยู่ไม่ได้ห่างหายใช่ไม่ได้ห่างหายไปไหนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่เขาช่วยเป็นที่ปรึกษาไหมครับช่วยติวอ่ะเพราะว่าเราแบบก็เครียดเรื่องเรียนเรื่องงานอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบเรื่องงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำแบบการแสดงให้เราแบบเต็มที่อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะแบบเรื่องเรียนแต่เราทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยต้องทำให้เต็มที่ทำงานเยอะขนาดนี้ห่างไหมครับไม่ค่อยห่างนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเราเลิกเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคอยไปรับไปส่งอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบสบายไปมากขึ้นอะไรเงี้ยเราแบบไม่ต้องขับรถเองเยอะมากเลยค่ะ
เขาไม่ได้เข้าใจแล้วเนอะว่าเราทำงานตรงนี้ใช่ใช่วาเลนไทน์เขามีทำวางทำหวานอะไรให้เราไหมหนูไปทำบุญน่ะอ๋อที่เขาทำบุญใช่ใช่ค่ะหนูก็ไปทำบุญแถวเกาะรัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยตามวัดต่างๆอะไรเงี้ยมันก็สบายใจอะค่ะหนูว่าถ้าแบบหนูว่ามันเป็นวันที่ไม่รู้นะส่วนตัวเรานะเราไม่ได้สำคัญเลยขนาดนั้นเราถือว่าแบบเออทุกวันเราถ้าเรามีความรักเราก็มอบไปกันทุกวันอยู่แล้วแต่มีเขามีโมเมนต์หวานสำหรับเราไหมมีคงมีของเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่มี ไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีเหมือนเราเป็นคนแบบไม่หวานหรือเปล่าเขาก็เลยอาจจะเป็นคนอย่างนั้นนะถ้าแบบพี่ๆเห็นหนูกันหนูก็แบบหนูก็ไม่ค่อยหวานอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเราก็ไม่เคยเอารูปที่มาลงไอจีด้วยไม่เหมือนแบบไม่รู้นะหนูเป็นคนแบบไม่ชอบความหรูหราไม่ชอบอะไรที่แบบต้องทำให้แบบคนสนใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราธรรมดาของเราดีกว่าเรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นไม่ต้องรับรู้หรอกเราก็แบบเรารับรู้แค่นั้นก็พอแล้วจะมีโอกาสแบบว่าให้เปิดตัวแบบให้พี่สื่อได้เรียนรู้จักโอ้ตายแล้วเขาคงเขินพี่สื่อแล้วนะหนูว่าเดี๋ยวยังไม่พร้อมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเลยต้องถามเขาอีกทีใช่ค่ะขอบคุณนะคะใช่ที่คุยกันก็3ปีอ่ะใช่ก็แฮปปี้เหมือนเดิมเนาะก็แฮปปี้ค่ะเรื่อยๆช่วงที่เก่งๆเลยค่ะที่แบบคนจับตามองเราก็เป็นดาราคนตอนช่วงฮอร์โมนเนี่ยโหก็แบบว่าก็รู้สึกว่าแบบเออไม่อยากให้เราแบบเป็นนักแสดงเป็นอะไรอย่างงี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่อยากให้ทํางานองค์การเพราะว่าแบบมันก็น้องคนรู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรื่องส่วนตัวนู่นนี่นั่นอะไรอีกอย่างเงี้ยเค้าก็แต่พอแบบไปเรื่อยๆแล้วเค้าก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่มันเป็นงานนี่มันเป็นอะไรที่แบบเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่มีห้ามไม่ห้ามค่ะเข้าใจ